และเวลฟาร์มขนาดใหญ่9หมื่น Why does it feel so good?สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโดยปกติแล้วเนี่ยรถบิ๊กอัพที่ที่ได้นำมาแนะนำในรายการจะเป็นรถบิ๊กอัพ4ประตูหรือว่าเป็นรถบิ๊กอัพแคปนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพิเศษเนื่องจากรถบิ๊กอัพที่อยู่ข้างๆที่วันนี้เป็นรถบิ๊กอัพแค่1ตอนเท่านั้นเองกับรถกระบะ Toyota Revo 4-wheel drive นะคะซึ่งท่านผู้ชมส่วนมากอาจจะคิดว่าด้วยรถกระบะ1ตอนหรือว่ารถบิ๊กอัพ1ตอนเนี่ยจะมีพื้นที่จำกัดในการติดตั้งหรือว่าการติดตั้งเครื่องเสียงเนี่ยอาจจะมีความลำบากอะไรหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ที่จะพาไปดูว่ากับรถกระบะ1ตอนที่มีพื้นที่เพียงจำกัดเนี่ยเราสามารถติดตั้งอะไรลงไปได้บ้างไปดูกันเลยค่ะในส่วนของงานติดตั้งทันด้านหน้านะคะเราก็ได้เปลี่ยน Head Unit เป็นของ Pioneer รุ่น AVHX 8850ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในงาน Motor Show ที่ผ่านมานี้ด้วยนะคะโดยรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดก็คือรุ่นท็อปของ Pioneer เลยนะคะโดยรุ่นนี้เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วก็นำแอปพลิเคชันหรือว่าซอสต่างๆที่จากสมาร์ทโฟนเนี่ยไปแสดงผลบนหน้าจอของ Pioneer รุ่นนี้ได้ด้วยนะคะในส่วนของงานติดตั้งเนี่ยเราได้ติดตั้งในช่อง Head Unit เดิมแต่เนื่องจากว่าตัว Head Unit ของ Pioneer กับกรอบเดิมของรถเนี่ยมีขนาดไม่พอดีกันเราก็เลยได้มีการทำขอบทางด้านในเสริมขึ้นมาเพื่อให้ดูเรียบเนียนแล้วก็สวยไปกับกรอบเดิมของรถนะคะทางด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราได้มีการติดตั้งตัวโปรเซสเซอร์ของ Moscone รุ่น426เข้าไปด้วยนะคะโดยการติดตั้งโปรเซสเซอร์เนี่ยจะช่วยในส่วนของมิติของเสียงที่ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็รายละเอียดเสียงที่ครบครันมากขึ้นด้วยค่ะในส่วนของระบบเสียงของรถคันนี้นะคะคุณลูกค้ามีโจทย์หรือว่ามีความต้องการในการติดตั้งเครื่องเสียงแล้วเนี่ยได้พลังเสียงที่หนักแน่นสามารถฟังดังได้นะคะโดยคันนี้เองเนี่ยทางใต้เบาะเนี่ยเราก็ได้มีการติดตั้งแอมป์ของ Prism ทั้ง2ตัวด้วยกันนะคะโดยตัวแรกเป็นแอมป์ของ Prism รุ่น MS100.4 ซึ่งเป็นแอมป์หลอดนะคะขับกลางแหลมแยกชิ้นทั้ง2คู่ที่ติดไว้ทางแผงประตูนะคะที่เราได้ติดตั้งเสียงกลางแยกชิ้นทั้ง2คู่เนี่ยเราได้ทำคอนโซลหรือว่าตัวงานซาวด์ขึ้นมาใหม่สำหรับเสียงกลางในส่วนของ Twitter นะคะ1คู่เนี่ยเราได้ติดตั้งไว้ที่เสา A นะคะเพื่อมิติเสียงที่ดีแล้วก็สมจริงนะคะส่วน Twitter อีกคู่นึงเราได้ติดตั้งไว้ในส่วนของแผงประตูทั้ง2ข้างโดยทำเมาส์ขึ้นมาใหม่ด้วยค่ะสำหรับ power amp ตัวที่2นะคะก็ได้ติดตั้งใต้เบาะเช่นเดียวกันเป็น power amp ของ Prism รุ่น 1500.1 Class D สำหรับขับ subwoofer ของ Prism เช่นเดียวกัน1คู่นะคะโดย subwoofer เนี่ยเป็นรุ่น SEW 102D นะคะซึ่งเป็นตัวท็อปเลยโดย subwoofer รุ่นนี้เองเนี่ยได้ใช้โครงเป็นโครงอะลอยด้วยเพื่อความแข็งแรงนะคะโดยการติดตั้งเนี่ยเราได้ติดตั้งไว้ทางด้านหลังของที่นั่งทั้ง2ที่นั่งซึ่งตู้ซับเองนะคะเราก็ได้ทำตู้ซับขึ้นมาพิเศษที่มีความโค้งเว้าแล้วก็ล้อไปกับตัวรถเดิมนะคะเพื่อที่จะทำปริมาตรให้ดีที่สุดสำหรับ subwoofer คู่นี้ด้วยค่ะสำหรับรถกระบะ Revo 1ตอนคันนี้นะคะเราก็สามารถติดชุดเครื่องเสียงที่สามารถฟังไพเราะภายในรถและในขณะเดียวกันก็สามารถฟังภายนอกรถที่ให้พลังเสียงที่หนักแน่นแล้วก็ทรงพลังด้วยค่ะด้วยประสบการณ์กว่า30ปีข้อจำกัดของพื้นที่ในการติดตั้งจึงไม่ใช่ปัญหาสำคัญของ Rocket Sound คุณผู้ชมคะตอนนี้มาอยู่ในส่วนของภายในกันแล้วเข้าภายในกันแล้วใช่อยากรู้แล้วค่ะว่าติดตั้งอะไรลงไปบ้างเริ่มจากฟอนเลยค่ะพี่ผู้ทองครับก็คงจะต้องเป็นพระเอกตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับ AVH X 8850 BT ที่เป็นแฟลกชิพที่เราเพิ่งเปิดตัวไปฮีโร่นั่นเองเรารู้จักกันในนามไพโอเนียร์ฮีโร่ที่มีซูเปอร์แมนกับแบทแมนกิมมิคในการเปิดตัวในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าแนวคิดในอนาคตนะครับสืบเนื่องจากท่านประธานของไพเนียร์ประเทศไทยนะครับแมนชิ่งไดเรคเตอร์อิชิเราเนี่ยมีแนวคิดว่าในอนาคต
เราคงไม่ตีกรอบแต่ตัวที่มีขายในปัจจุบันในบ้านเราก็อาจจะมีนำสินค้าบางตัวที่เป็นคอนเซ็ปต์ในต่างประเทศเอามาใส่รถคันนี้ด้วยอ๋อแสดงว่ารถคันนี้ก็จะถูกวางไว้เพื่อพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเปลี่ยนนู่นจะไม่ตายตัวแบบนี้ครับอีก 3-4 เดือนหนูมาอาจจะไม่ใช่แบบนี้แล้วก็ได้อาจจะมีนวัตกรรมใหม่ๆในต่างประเทศเราอาจจะเอาเข้ามาเป็นกรณีพิเศษในการเอามาอัปเดตในแต่ละช่วงไปเรียกได้ว่าพัฒนาอยู่ตลอดเวลาว่างั้นพี่ผู้ทองค่ะแล้วไพโอเนียร์ฮีโร่นี่เขาดียังไงอะคะเมื่อวันเปิดตัวหนูไม่ได้ไปอะครับก็ต้องบอกว่าโดยหลักการของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่2ของการควบรวมความสามารถในการเชื่อมต่อในปัจจุบันทั้งหมดที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นของไพโอเนียร์เองหรือฝั่ง Appleโดยตรงที่เป็นเทคโนโลยี iOS นะคะหรือเทคโนโลยีที่ยังอาจจะบอกว่าบ้านเรายังไม่ใช้งานได้ 100% ในรูปแบบของ Android Auto แต่ตัวเครื่องเองก็รองรับแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใดๆก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาในอนาคตอันใกล้นะครับก็จะสามารถใช้งานร่วมได้หมดเข้าใจน้องงงๆแต่ว่าหน้ามันอ่ะพี่พูดถึงหน้ามันแบบนี้อะไรอะไรคือ Android Autoง่ายๆว่ามันอัจฉริยะขึ้นกว่าในทุกรุ่น Android ก็ได้ iPhone ก็ได้ ISO iOS พูดง่ายๆสรุปเป็นภาษาง่ายๆคือเชื่อม iPhone ก็ได้ Samsung อะไรก็ได้สมาร์ทโฟนทุกสมาร์ททุกเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันถูกต้องสามารถใช้งานได้แล้วเพียงแต่รอวันที่แต่ละผู้ให้บริการจะประกาศขึ้นมานะครับอีกอันนึงที่แป้งชอบมากกับเทคโนโลยีนี้ใหญ่ๆมันมีอะไรนะออโต้สวิชใช่คือเดิมทีอย่างเช่นว่าลูกค้ามีโทรศัพท์2ตัวมี Apple ตัวนึง Android ตัวนึงใช่มั้ยครับในกรณีบางคนน่ะบอกว่าพอฉันอยากใช้ Apple ฉันก็แค่เสียบ Apple เข้าไปก็ใช้ได้เลยในขณะเดียวกันพอใช้งานอยู่เอ๊ะต้องการจะเปลี่ยนเอา Android มาใช้ชั่วคราวนะต้องมาตั้งค่าเครื่องใหม่วุ่นวายหรือเปล่าระบบออโต้สวิตช์จะช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานคือคุณจะเสียบเครื่องไหนก็แล้วแต่เครื่องจะเปลี่ยนระบบการทำงานเพราะเดี๋ยวใน user ก็มีโทรศัพท์2เครื่องมีเครื่องก็คือสำรองอะไรอย่างนี้คือเลือกอีกอันนึงคือคนเราอ่ะจะใช้ iPhone แต่ว่า iPhone นะถ่ายรูปไม่สวยก็จะไปใช้ Samsung กับ Oppo หรืออะไรก็อาจจะไว้ถ่ายรูปอัพโซเชียลไงต้องมีโทรศัพท์2เครื่องก็มีมีอีกคนนึงก็มีกิ๊กเครื่องนึงก็มาสลับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคุณจะไปใช้แบบไหนก็ได้เอาเป็นว่าเขาอัจฉริยะละกันก็อยู่ที่ช่องเดิมเลยค่ะเวลาติดตั้งจอก็สามารถติดตั้งลงไปในช่องเดิมได้นะครับโดยไม่มีติดปัญหาอะไรนะครับส่วนความสามารถในการเชื่อมต่อเนี่ยเนื่องจากเราออกแบบให้ USB มี2พอร์ตเพราะนั้นถ้าลูกค้าเสียบตัวเครื่องที่รุ่นที่เป็นระบบบริการรองรับแล้วก็มีเงื่อนไขในการใช้งานที่ถูกต้องนะครับตัวเครื่องก็จะออโต้สวิตช์ให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแล้วก็การออกแบบระบบในส่วนความบันเทิงในรถก่อนนะครับในความบันเทิงในรถเนื่องจากการบ้านที่เราได้รับมาทั้งในส่วนของทางโชว์รูมเองนะครับว่าประสบการณ์เนี่ยในการฟังกับตู้ทดลองเสียงกับประสบการณ์จริงในรถมันต่างกันใช่เพราะนั้นเราจะเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่ส่วนหนึ่งเอามาไว้ในรถแล้วทำให้ลูกค้าสามารถสัมผัสถึงความแตกต่างของเครื่องเสียงได้ยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มีการประยุกต์เข้ามาในรถเช่นสมมุติว่ามีแค่ลำโพงแค่ชิ้นข้างหน้าเสียงเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดเราใช้ซับที่เรามีหลากหลายรูปแบบเช่นการใช้ Active Subwoofer แบบ Conventional ทั่วไปที่ภายในมีอยู่หรือเป็น Innovation ของActive Subwoofer Box จะเป็นยังไงหรือเอา Conventional Type ที่เป็นเหมือน Subwoofer Unit ที่มาตีตู้ใส่รถกำลังจะบอกเลยพอตีมันจะต่างกันยังไงครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสามารถทดสอบเสียงได้ในรถคันนี้หรอในรถคันนี้นะฮะก็ติดตั้งในรถคันนี้ก็ใต้เบาะนะครับ2ซีทนะครับก็แยก Subwoofer ไปอยู่2ตัวแล้วก็ด้านหลังมีอีกหนึ่งนอกเหนือจากการที่จะใช้เป็น Sound Swap อีกเคสนึงพูดง่ายๆว่ารถคันนี้สามารถเป็นที่ทดลองฟังเสียงจริงได้ครับแล้วเขาก็แสดงว่าไม่ได้ติดตั้งซับวูฟเฟอร์ไว้แค่แบบเดียวครับจะต้องมีทั้ง3แบบที่บอกแล้วก็สวิตช์ฟังให้ลูกให้ยูเซอร์ฟังแล้วก็อันนี้เป็นผู้เนี่ยเป็นเบสบล็อกนะอันนี้เป็นแบบว่าอันนี้เป็นซับวูเปลี่ยนเป็นตู้นะอะไรอย่างเงี้ยก็แตกต่างกันยังไงแล้วคุณชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยนะคะแล้วให้ฟังอีกก็เป็นห้องทดลองฟังเสียงได้เลยอ่ะดิเป็นสนามทดลองจริงก็คือแทนที่จะเป็นเดโมบอร์ดใช่เดโมคาร์มันก็คงจะต้องเป็นเดโมจริงๆไม่ใช่เอาไว้แค่ไปโชว์ตามเคสต่างๆเราต้องเอาประสบการณ์จริงในการฟังมาอยู่ในรถให้ได้เดี๋ยวๆแต่รถไม่ได้กว้างมากพี่เอาไปยัดไว้ยังไงเยอะมากเดี๋ยวเอางี้ก่อนรถคันนี้ถูกติดตั้งอันนี้เราพูดถึงซับวูฟเฟอร์เรามาเอาซับวูฟเฟอร์กันก่อนย้อนซับวูฟเฟอร์ต
แต่ละรุ่นใช้อะไรของ Pioneer ครับด้านฝั่งขับค่ะก็จะเป็น TSWX 120A ที่เป็น Active Subwoofer Box ค่ะเหมือนทั่วไปห้องตลาดช่วงที่ใช้กันอยู่ไซส์เป็น69แล้วก็เป็น Amp Class D ก็กินไฟน้อยมากค่ะอันนี้คือใช้แอมคัสดีค่ะใช่ในตัวของเขาอยู่ในตัวของเขาเลยอ๋อหนูเข้าใจแล้วหนูเข้าใจแล้วก็คือตัว6คูณ9ตัวนี้ก็จะอยู่ในบล็อกแล้วก็ในตัวนี้ถ้าคุณซื้อไปคุณไม่ต้องซื้อแอมเพิ่มเพราะเขามีแอมอยู่ในนั้นก็เดินสายไฟเดินสายสัญญาณก็สามารถใช้ได้ถ้าเป็น OEM ที่ใช้เป็นไฮพาวเวอร์ค่ะดึงสัญญาณไฮพาวเวอร์ไปตัวเครื่องก็จะมีการแปลงสัญญาณให้เป็นโลว์เลเวลแล้วก็เอามาขยายกำลังได้เลยหรือจะต่อผ่านไลน์ RCA ก็ได้ไฮพาวเวอร์ก็คือใช้ฟอนต์เดิมขับนั่นแหละคุณผู้ชมครับก็ดึงแค่สัญญาณบางส่วนเอามาใช้งานนะครับส่วนผ่านไปตัวที่2ที่เป็นโคไดเวอร์นะครับหรือตำแหน่งคนทั่วไปจะเรียกว่าเนนะครับตำแหน่งเนที่นั่งเนี่ยคือนั่งข้างคนขับก็จะมีเทคโนโลยีซับวูเฟอร์ที่เป็นแอคทีฟรุ่นใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Pioneer เราเรียกว่าเป็น HVT นะครับซึ่งจะมีขนาดกระทัดรัดไซส์ขนาดไหนคะเผื่อคุณผู้ชมนึกไม่ออกก็ถ้าพูดถึงซับวูเฟอร์ทั่วไปจะต้องมีระยะของช่วงชักความสูงใช่ไหมครับเขาจะต้องสูงอย่างน้อยประมาณสัก4นิ้วก็คือประมาณนี้ซับวูเฟอร์ทั่วไปตัวนี้เขาจะบางลงมากว่าเดิมอีกครึ่งถึงไหมคะเล็กลงคือเห็นชัดเลยถ้ามาเทียบกันว่าเล็กประมาณถ้าพูดถึงก็ตัด1ใน4ให้ความถี่ต่ำที่ลึกกว่า conventional type ที่ทำได้เช่นโดย active subwoofer ทั่วไปเนี่ยเขาบอกเบสมันสนุกกระแทกกระทันฟังสนุกดีแต่พอฟังเบสที่มีรายละเอียดด้านย่านต่ำมากๆความนุ่มลึกพวกคนที่ชอบฟัง SQ เยอะๆซับแบบ conventional มันจะไม่ตอบโจทย์นะครับเขาจะบอกจะไปสู้แบบตีสู้กันจริงจังได้ยังไงใช่เพราะนั้นHVT ออกแบบมาเพื่อแก้โจทย์ตรงนี้นะครับเน้นที่ว่าคุณเน้นฟังที่สุภาพนุ่มลึกหรือให้ความสนุกได้นิดหน่อยนะครับให้บรรยากาศโดยรวมเนี่ยใกล้เคียงกับการใช้ซับแบบเรกูล่าไทป์ที่ตีตู้สำเร็จเข้าไปอีกทีนึงได้นะครับคือใช้ฟังในรถไม่ได้เอาไว้ที่แบบเปิดโชว์เปิดโชว์ไม่ได้เป็นคาแดนฮะงงเลยงงเลยงงเลยฉันอธิบายง่ายๆฉันอธิบายง่ายๆคือเขาไม่ได้เอาไว้ฟัง BMนึกออกไหมเขาไม่ฟังเพลงขับร้องเขาพอแบบมีเกรดนิดหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถ้าบอก EDM ถ้าในรถก็คงจะพอได้แต่ถ้าแบบจะเปิดหน้าต่างโชว์เปิดผับโชว์อะไรเงี้ยคงอาจจะไปไม่ได้ขนาดนั้นเราใช้แอมตัวไหนก็เหมือนกันก็เป็นคลาสสิกในตัวของเขาเลยก็ถ้าหลักใช้งานง่ายนะครับก็เหมาะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าต้องการอัปเกรดอะไรที่ง่ายๆไม่อยากเจาะรถไม่อยากจะไปตีตู้เพิ่มให้มันเสียพื้นที่อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นโซลูชันหรือตัวเลือกทางเลือกที่ไปตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการอัปเกรดแบบง่ายๆและได้คุณภาพเสียงที่ดีได้พื้นที่ใช้งานเหมือนเดิมครับไม่น่าเชื่อเนาะซับวูเฟอร์สามารถซ่อนใต้เบาะได้แล้วว่าเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมมาหนูเห็นแบบนี้แบบตีตู้ด้วยใช่ครับนั่นเลยก็มีอยู่หนึ่งดอกที่เอาไว้ใช้ในการทำงานร่วมนะครับกับซิสเต็มด้านหน้าหรือในกรณีที่ต้องการใช้เน้นความบันเทิงรอบรถนะครับเปิดฟังนอกรถก็สามารถที่จะเอาไปเสริมได้นะครับโดยการออกแบบระบบให้ซับตัวนี้สามารถทำงานแยกอิสระระหว่างการทำงานส่วนหน้าก็ได้หรือทำงานพร้อมกับส่วนหลังก็ได้นะครับ อันนี้จะเป็นถูกออกแบบไว้ว่าเรื่องส่วนหน้านี่แยกเป็น3ตัวนะครับแล้วตัวซับวูเฟอร์ตัวนี้รุ่นอะไรยังไงคะครับก็จะเป็นไซส์10นิ้วนะครับโดยเอาเทคโนโลยีที่ได้จากการพัฒนาการแข่งขันหลายๆปีที่เราใช้ซีรีส์เราว่าเป็นแชมเปี้ยนซีรีส์นะครับมาผนึกเอาไว้เพราะว่าในส่วนที่เราไปทำมาสถิตินะครับมันคงไม่ได้ใช่แค่ความดังแต่ว่าในส่วนของโน้ตฮาวที่เราทำโครงสร้างลำโพงให้มีความแข็งแกร่งเพื่อที่จะรองรับการอัดอากาศแล้วสามารถทนต่อแรงอัดอากาศไม่ให้โครงสร้างเสียหายแล้วทำความดังได้นะครับมันถูกประสานกลับมาอยู่ในเทคโนโลยีปัจจุบันให้หมดพูดง่ายๆว่าเปิดให้ดังยังไงก็ได้ให้มันไม่พังใช่ไหมได้คุณภาพเสียงที่ดีด้วยคือคุณเร่งวอลลุ่มขึ้นมาคือพวกหูทรมานแล้วหูทรหดพวกนี้เขาจะต้องฟังดังมากเขาเป็นการเขาเรียกว่าแมนเนอร์มาชีนคือพยายามจะเค้นหาขีดสุดซึ่งจริงๆถามว่าซับวูเฟอร์หนึ่งดอกจะทำให้มันดังได้มากที่สุดแค่ไหนดังสุดๆมันคงไม่ไหวแต่ว่าดังมากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ต่างหากอันนั้นคือโจทย์นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือการทำงานประสานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวถึงจะสามารถทำความดังได้ดีที่สุดนั่นคือการบ้านที่เราได้เรียนรู้จากโลกของการแข่งขันเพราะนั้นในการทำเดโมคาร์คือเราเอาโน้ตฮาวเรื่องเหล่านี้จากต่างประเทศเอาเข้ามาอยู่ในรถใช้ด้วยใช่โอ้โหแล้วการจัดวางก็สวยงามคือเขาตีตู้สวยงามมากใช่ซ่อนตรงนี้ขายบอกคันนี้ใช้ซับวูเฟอร์ไปกี่ดอกคะเนี่ยครับถ้าเอาไว้โชว์ในกรณีเคสด้านหลังจริงเราจะเปิดแค่4นะครับแล้วก็ไม่ใช้ลำโพงด้านหน้าเลยนะ
ครับ